สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรประชาชนหรือท้องถิ่นอื่นนะครับตามที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่นได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนนะครับว่ากรอบระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับเมื่อท้องถิ่นเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการคลังของตนเองแล้วนะครับและเห็นว่ามีรายได้เพียงพอนะครับก็คือตั้งข้อบัญญัติไว้แล้วนะครับในการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วทางสถานะการคลังเนี่ยมีรายได้เพียงพอท้องถิ่นก็คือเทศบาลอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานที่เขาขอรับเงินอุดหนุนเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบระยะเวลาในการให้เงินอุดหนุนกับหน่วยงานอื่นที่ขอรับเนี่ยนะครับจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั่นเองนะครับ